ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้หลายคนจับตามองไปที่จะมีการยื่นยติขอนับคะแนนใหม่เรื่องการขอตั้งกมธ.วิสามันในการศึกษาผลกระทบมาตรา44หรือไม่นะครับทำให้ทางสสพรรคอนาคตใหม่เองก็มีการไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบประธานชวนหลีกภัยว่าท่านประธานเนี่ยนะครับทำถูกต้องตามข้อบังคับมีการเอ็นเอียงหรือไม่อย่างไรนะครับโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากนายธีรชัยพันธุมาศ สส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ให้ตรวจสอบคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่าคุณชวนเนี่ยวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่และประพฤติมิชอบหรือไม่จากการประชุมสภาเมื่อวันที่27-28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับที่มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากมาตรา44แต่ปรากฏว่าท่านประธานสภาขอให้มีการตีความการนับคะแนนใหม่ให้เป็นการลงคะแนนใหม่โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ไม่ได้ลงคะแนนในการลงมติรอบแรกมาลงมติในรอบใหม่นะครับแบบนี้จะทำให้เกิดความวุ่นวายและเป็นมาตรฐานที่ไม่ดีในรัฐสภามองว่าผู้เป็นประธานสภาเนี่ยใช้อำนาจตีความที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านส่งผลให้การประชุมสภาต้องล่ม2วันดังนั้นจึงต้องทบทวนว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยครั้งการลงมติก็จะไม่มีความหมายนอกจากนี้ยังขอให้คณะกรรมการปปช.เชิญอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นอำนาจผูกพันเมื่อสมาชิกมีการร้องขอและมีผู้ขอรับรองสมาชิกรับรอง20คนประธานสภาต้องอนุญาตให้นับคะแนนใหม่แต่เนื่องจากว่าการนับคะแนนใหม่กับการลงคะแนนใหม่นั้นแตกต่างกันครับการลงคะแนนใหม่ก็เหมือนกับการเลือกตั้งใหม่นั่นหมายถึงว่าสมาชิกที่ไม่ได้ลงคะแนนครั้งเดิมสามารถที่จะมาลงได้นะครับลงใหม่ได้นะครับโดยนับหนึ่งใหม่หมดแต่การนับคะแนนใหม่นั้นต้องเป็นเฉพาะสมาชิกที่ลงคะแนนแล้วในครั้งก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถที่จะลงคะแนนได้นะครับดังนั้นการลงคะแนนเปิดเผยโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการลงจะระบุไว้ชัดเจนครับวันนี้ค่ะคนที่ยืนอยู่ข้างๆพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเจตนารมณ์พรรคฝ่ายค้านยืนยันจุดยืนเดิมนะคะที่ไม่ต้องการให้นับแล้วก็ขานชื่อลงคะแนนใหม่ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่85แล้วก็บอกว่าทราบด้วยนะถึงความพยายามของฝ่ายรัฐบาลที่จะระดมส.ส.มาลงคะแนนถึงขั้นยอมให้มีส.ส.ไม่ไปฟังคำพิพากษาจนถูกออกหมายจับค่ะอย่าออกหมายจับแล้วนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐคนหนึ่งที่จะต้องไปฟังคำพิพากษาตัววันที่3แต่ไม่ยอมฟังนะครับไม่ยอมไปฟังเพราะอะไรเพราะจะเกณฑ์มาลงคะแนนวันนี้เพื่อเอาชนะมติให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นสมาชิกสภาผู้แทนคนนี้นะเข้ามาช่วยกันจับได้เลยสารมีหมายแล้วนะครับนะเราเป็นพลเมืองดีนะไม่จำเป็นที่เราให้รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับหรอกนะครับเจอเนี่ยคนเนี้ยที่เป็นจำเลยนะครับแล้วหนีศาลนะศาลออกหมายจับแล้วนะเราช่วยกันจับเลยไม่ต้องให้เข้าสภามาลงคะแนนหรอกนะครับเพราะถ้าเราเข้ามานี่อาจจะเป็นเอกสิทธิ์ของประธานสภานะถึงแม้ต่อไปฝ่ายรัฐบาลชนะฝ่ายค้านก็ประท้วงอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ได้ทำงานหรอกนะครับพี่น้องนะครับนะตั้งสภามาคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันด้วยนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายสสรัฐบาลเนี่ยยืนยันที่จะดำเนินการนับคะแนนใหม่ก็ต้องวัดกันที่องค์ประชุมจึงอยู่ที่ฝ่ายสสรัฐบาลจะสามารถรักษาองค์ประชุมและเดินหน้าโหวตได้หรือไม่และเป็นไปตามเจตนารมณ์ข้อบังคับรวมทั้งถูกกฎหมายด้วยหรือไม่ค่ะแนวทางของเราต้องการแก้ไขแล้วก็มตินะในสภาเราก็ชนะแล้วเราก็จะมาลงคะแนนใหม่นับคะแนนใหม่นะเพื่อที่เปลี่ยนแปลงมติเราจะไปรู้ได้ไงอันนี้ไม่ต้องคิดเลยนะครับนะถ้าคิดก็เราก็เท่ากับเราไม่เอาประชาชนดีถ้าไปร่วมนะไม่ทีฮะคุณอยากทำแล้วก็ทำไปนะเราจะได้รู้ว่าใครเป็นใครนะถ้าฝ่ายค้านไปร่วมด้วยเลยมันก็จะต่อฝ่ายค้าน
ขณะที่คุณสุทินคลังแสงประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านออกมาแฉนะครับว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้ซีกรัฐบาลมีการเคลื่อนไหวหนักเลยพยายามติดต่อล็อบบี้ซีกฝ่ายค้านกว่า20คนเสนอผลประโยชน์เป็นตัวเลขสูงถึง8หลักต่อคนเพื่อขอให้องค์ประชุมครบซึ่งอยู่ระหว่างการพูดคุยกันว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ครับมีการเสนอแลกเปลี่ยนกันโดยใช้คำว่ากล้วยดีกว่าเข้าใจกันดีเพราะนั้นเมื่อคืนก็เสนอกล้วยกันว่อนอยู่จนนาทีนี้จนเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังได้รับรายงานจากสมาชิกในพรรคเราซึ่งเรื่องอย่างนี้เราก็มันทำให้เกิดความไม่ค่อยสบายใจว่าถ้าจริงๆเราทำตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ยืนอยู่บนวิถีประชาธิปไตยแล้วก็สร้างวัฒนธรรมการเมืองที่มันถูกต้องเนี่ยมันก็จะไม่เสียหายกับใครหรอกแต่วิธีนี้ต้องฝากถึงรัฐบาลว่าถ้าท่านยังใช้วิธีนี้เนี่ย 1. มันทำลายวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีซึ่งมันน่าจะหมดไปแล้วตั้งนานแล้วแล้วก็ทางคุณสุทินยังกล่าวถึงท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ขู่ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าถ้าหากองค์ประชุมสภาไม่ครบอาจมีผลให้ต้องปรับคณะรัฐมนตรีหรือยุบสภานั้นแสดงให้เห็นความอ่อนไหวของเสถียรภาพรัฐบาลหากมีการยุบสภาพรรคเพื่อไทยก็พร้อมเลือกตั้งใหม่ตลอดอยู่แล้วครับส่วนที่รัฐสภาวันนี้นะคะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ากมท.ปปช.ค่ะซึ่งระหว่างที่ประชุมก็มีนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเข้ามายื่นหนังสือให้ตรวจสอบกรณีนายทวีไกรคุปบุกรุกที่ดินของกรมป่าไม้จำนวน3แปลงเนื้อที่เกือบ 2,000 ไร่ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยเพราะว่าคุณศิระและก็คุณปรินาไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ค่ะส่วนกรณีที่คุณปรินาเนี่ยนะครับให้ทนายไปฟ้องร้องเอาผิดคุณวีระในข้อหาแจ้งความเท็จแล้วก็เอาผิดเรื่องของหมิ่นประมาทเนี่ยล่าสุดก็มีรายงานเข้ามาบอกว่าศาลไม่รับฟ้องกรณีนี้นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ